มาอัปเดตนะครับซีรีส์เกาหลีนะครับที่มีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนปี2024นี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเรื่องแรก brewing love ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษสาวที่ได้มาทำงานเป็นพนักง,งานขายในบริษัทแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งมาตลอด6ปีและสาขาที่เธอดูแลกำลังเสี่ยงที่จะถูกปิดทำให้เธอจึงต้องหาสินค้าใหม่มาขายและนั่นทำให้เธอได้มาพบกับซีอีโอบริษัทผลิตเบียร์หนุ่มสุดหล่อที่จะทำให้เรื่องราววุ่นวุ่นจึงได้เริ่มต้นขึ้น นำแสดงโดยคิมเซจองและอ e ีจองวอนโดยเรื่องนี้นะครับมีกำหนดเข้าฉายทางวิวนะครับวันที่4พฤศจิกาย,ยนนี้วอนที่ 2. The Officer Discusses ซีรีส์หนึ่งตอนแนวย้อนยุคเรื่องราวของผู้ตรวจการหนุ่มที่ต้องการปกป้องและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไว้กับองค์ทัชายาตที่ต้องการล้มล้างมันเพื่อขึ้นครองบัลลังนำแสดงโดยน้ำดาริมและทางจุนซังโดยเรื่องนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกำหนดเข้าฉายวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้รอบที่3กังน n g n a m Bside ซีรีแนวอาชญากรรมเรืทึกขวัญเรื่องราวความลับอีกด้านหนึ่งของย่านกลางนำที่จะลอบผ่านสายสืบหนุ่มอายการและมาเฟียในการเปิดโปงความลับอันดำมืดที่เกิดขึ้นในย่านแห่งนี้นำแสดงโดยจีชางอุกโจอ,อูจินบีบีและฮายุนเคียงเรื่องนี้นะครับมีกำหนดเข้าฉายทาง n นิ plus hotstar นะครับวันที่6พฤศจิกายนนี้เรื่องที่ส ซีรีส์แนวการแพทย์ระทึกขวัญเรื่องราวของสัญญาแพทย์ตกแต่งหนุ่มผู้แสนเย็นชาที่ต้องมาร่วมมือกับสายสืบสาวในการไขคดีและช่วยเหลือเหยื่อจากคดีอาชญากรรมนำ้ำแสดงโดยอีมิอนกีฮันจีฮยอนและอีอีคยองเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับจะประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีเงื่อนใช้วันที่6พฤศจิกาย,ยนนี้เรื่องที่้ The Fury Priest Season 2ซีซั่นที่2ของซีรีส์แนวอาชญากรรมคอมดี้ที่จะสารต่อเรื่องราวการปราบคนร้ายครั้งใหม่ของบาทหลวงหัวร้อนกับทีมงานของเขา นำแสดงโดยคิมนัมกิลอีฮานีคิมซองคินและบีบีโดยเรื่องนี้นะจะเข้าฉายทาง Disney Plus Hotstar นะครับวันที่8พฤศจิกายานนี้เรื่องที่6 Mr. Plankton ซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมเมอดี้เรื่องราวของคนโชคร้าย2คนที่ได้มาเจอกันโดยบังเอิญคนหนึ่งคือชายหนุ่มผู้ตกอับผู้ใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางที่เพิ่งมารู้ว่าตัวเองเป็นเนืองอกในสมอง อีกคนคือหญิงสาวที่มีปัญหาเรื่องการมีลูกและต้องการนี้จากการแต่งงานที่ทั้งคู่ได้ออกเดินทางและค้นหาตัวตนของตัวเองร่วมกันนำแสดงโดยอูโดฮวาและอิยูมีเรื่องนี้ครับจะเข้าฉายทาง n น t f l i x นะครับวันที่8พฤศจิกายนยนี้เรื่องที่7 When the Phone Rings ซีรีส์รีเมคจากนวนิยายออนไลน์เรื่องราวของสามีภรรยาที่ถูกคลุมถุงชนและตลอดการแต่งงาน3ปีทั้งคู่แทบไม่ได้รักกันหรือพูดคุยกันเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง ตัวสามีได้รับสายปริศนาว่าภรรยาของเขาถูกลักพาตัวไปและเหตุการณ์นี้เองจะทําให้ชีวิตแต่งงานของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนําแสดงโดยยูยอนซอกและแชซูบินโดยเรื่องนี้ครับจะเข้าฉายทาง n น t f l i x นะครับวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้เรื่องที่8 marry you ซีอรีส์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่องราวของข้าราชการสาวที่ไม่เชื่อในการแต่งงานแต่นั้นถูกบังคับให้มาทํางานในทีมส่งเสริมการแต่งงานและต้องมาทําให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติทุกข,ข้อสําหรับคนที่ไม่ควรแต่งงานด้วยเข้าไปทีวิวาให้ได้ นำแสดงโดยอีอีคยองโจซูมินและกูจุนโฮโดยวันนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีคนเข้าใช้วันที่16พฤศจิกายนนี้เรื่องที่9 Love You Enemy ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่เกิดวันเดียวกันชื่อเหมือนกันและเป็นศัตรูกรันมาตลอดหลายปีที่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบ18ปีในฐานะคุณครูภลรและผอโรองเรียนนำแสดงโดยจูจีฮุนและจองยูมี ดูเรื่องนี้ครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกำหนดเขาฉายวันที่23พฤศจิกายนนี้เรื่องสุดท้าย The Tale of Lady o a k รีส์แนวด d r a ่าย้อนยุคเรื่องราวของนักกฎหมายหญิงคนหนึ่งในยุคโชซอนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่ตัวเธอได้ปกปิดสถานะและตัวตนที่แท้จริงในอดีตของเธอเอาไว้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปนำแสดงโดยอินจียอนและชูยองอูดูเรื่องนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกำหนดเขาฉายวันที่30พฤศจิกายนนี้